ขวาปากกอนแล้วก็ซ้ายเก่งกิจครับวันนี้ยังดึงบอลไม่ได้พลิกธนบูรณ์โอ้โหจะไปทางไหนครับหมุนลูกนี้มาเจอพอดีโอ้อิทธิพลครับรวบเข้าไปมันหนักพอสมควรนะครับโอ้โหดูอาการธนบูรณ์ครับไม่สุจะดีเลยครับลักษณะดูครับวนตัวแรกแล้วเจออิทธิพลโอ้ยเข่าครับแม่เข่าได้ผิดรูปเลยสู้นี้ครับโอ้อันตรายแม่ถือว่าสำคัญนะครับจังหวะนี้ของเชียงรายจริงๆไม่ใช่ประเภทฮาร์ดแมนนะครับอิทธิพลเนี่ยเป็นตัวจ่ายบอลตัวแจกบอลด้วยซ้ำครับโอ้แต่จังหวะสักครู่คือเข้าหนักกับมันก็ปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าโอ้โหรูปเข่าของทางธนบูรณ์เนี่ยเห็นแบบเมื่อกี้แล้วเข่านี่สำคัญมากแน่ครับสำหรับบอลนี่โอ้โหดูการเจ้าตัวไม่ดูไม่ดีเลยครับธนบูรณ์กับสารัตโอ้โหเพื่อนๆก็เห็นแล้ววูบเลยเหมือนกันครับอาจจะต้องเปลี่ยนตัวครับใน U23เชียงรายเพิ่งเสียชัยวัฒน์บุราณไปด้วยนะครับ มีการบาดเจ็บในตอนไปเล่นในทีมชาติอาจจะเป็นศิวกรหรือใครครับเดี๋ยวดูว่าจะได้โอกาสให้ดูอีกครั้งครับจังหวะนี้ครับที่พลิกแล้วหัวเข่ามันบิดผิดเหลี่ยมไปเลยครับซึ่งก็เป็นจังหวะที่ เสียการทรงตัวพอดีครับแล้วจังหวะอิทธิพลเข้าไปพอดีก็เลยอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่พอสมควรทีเดียวเดี๋ยวต้องติดตามอาการบาดเจ็บกันต่อนะครับธนบูรณ์ลักษณะนี้ไม่ไหวแน่ๆครับขยับละแต่ว่าเดี๋ยวไปตามกันดูว่าธนบูรณ์จะเป็นยังไงแค่ไหนนะครับเล่นท่าเรือก็น่ารักนะครับแล้วทีมแพทย์ที่เห็นลงมาถึงก่อนนี่คือที่ใส่เสื้อสีเหลืองก็คือทีมแพทย์ท่าเรือนะครับเนี่ยครับมีน้องมาเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ทีมแพทย์ของเชียงรายครับขออภัยเสื้อสีออกจะเหลืองๆนะครับรีบมาแล้วก็ผู้เล่นท่าเรือเข้ามาช่วยดูอิทธิพลก็เข้ามาขอโทษอีกทีนึงแล้วก็รับใบเหลืองด้วยนะครับแล้วมีแจกใบเหลืองด้วยครับผู้ตัดสิน